เดี๋ยวเขาเนื้อหาของวันนี้นะครับเพิิงว่าผมไปเจองานงานหนึ่งครับ,เข, oh, รเ,ข uh, รบเขาต้องการคนเขียนอโมบายแอปนะครับเขาต้องการคนเขียนโมบายแอปทีนี้ไอ้โมบายแอปของเขาที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าอ่ร uh, r e q u i r e m e n t นคือประมาณว่า uh, เขาต้องการที่จะอ uh, ให้ทำแอปเนี่ยเป็นเป็น o n d r o i d นะครับไม่ได้เป็นโมบายเขาบอกเป็น a อ d r o i d แอปนะครับที่อ uh, แสดงผลข้อมูลนบนหน้าจอขนาด50นิ้วขึ้นไปเออ50นิ้วขึ้นไปเราก็สงสัยว่าเฮ้ยตกลงแกเขียนสเปคมาแปลกๆเว้ยเขียนสเปคมาแปลกเพื่อนเป็นของงานต่างประเทศนะครับเราก็จะเขียนว่าสเปกแบบคลุมๆงงๆแนี้นะแล้วก็เอ้ะเ,เขาต้องการอะไรเหรออะไรเงี้ยครับก็ทมไปทามาถกประเด็นไปถกประเด็นมานครับากลายเป็นว่า คือเขาอะมีมี android t v อยู่นะครับมี android t v อยู่นะครับแล้วก็เออผมก็ถามย้ำไปว่าไอแอนดรอยด์ทีวีนี่คือ android t v ใช่ไหม <laughs> android t ์คือเป็น android t v ใช่ไหมนะครับเออบางคนก็อาจจะสงสัย Android TV นี่มันมีหลาย android t v เหรออะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีหลายตัวนะเออแต่เขาก็จะมาเอารวมๆว่าเป็น a n d r o i d TV นะครับแต่จริงๆแล้วเนี้ย มันมี Android TV ที่ไม่ได้ d r o r o TV TV จริงๆนะมันแค่แค่แค่อย่างเดียวนะ OS ตัวเดียวนะที่เป็น Android TV นะนอกนั้นมันก็จะเอาไว้เอาไว้โฆษณานะบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นทีวีที่มี Android อยู่ข้างในอะไรนะเงี้ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องว่าไอ้ r o i d TV ทีที่มันมันหน้าตาเป็นไงนะครับอ,อ่แล้วมันแตกต่างกับ Android TV ที่แบบผมจะใช้คำว่าแบบอันออฟฟิเชีอะไรนะเออแบบประมาณว่าก็มี Android ฝังลงไปอะ่ะเออก็มี OS ที่เป็นแอนดรอยฝังลงไปนะครับแล้วก็คุณก็เอาแอป,ปอะไรก็สักอย่างเนอนน่งรันเข้าไปนะครับพริงแต่ว,ว่าไอแอป,ปที่ว่านี่ม,นมันแทนที่จะเป็นแอป,ปเฉพาะของ Android TV มันกลายเป็นแอป,ป,ปทีเ่เขาเรียกอ,อะไรแสดงผลลักษณะของโมบายแอป,ปหรือแท็บเล็ตมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยว,วาจะให้ดูความแตกต่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปทำแอปนะที่อยู่บน Android TV จริงๆนะครับ ถ้าถ้าไม่ได้เขียน Android ที่เป็นค o t l i n หรือหรือจ a ว่นะครับถ้าถ้าจะมาใช้บัตเตอร์เนี่ยแล้วอยากจะไปเขียน Android app android t v a p p เนี่ยนะเออจะทำยังไงนะครับคือบนบนบนา uh, Android Studio เนี่ยมันง่ายเ้วใช่ไหมเราก็กดจะเอาแอปตัวนี้บิวบนอะไรนะเราก็จะเลือกได้นะแท็บเล็ตโมยอ่าอ,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 อบนตัว Android Auto ใช่ไหมแล้วก็ บน a อ d r o อ d TV อนะไรพวกนี้นะครับมันก็จะคลิกๆๆมันง่ายนะครับมันก็จะง่ายมันก็จะทําข้อมูลอะไรให้เสร็จสับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าพี่เราอยากใช้ฟัตเตอร์เขียนนะเราต้องไปแก้อะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนํากันนะเอ,อแล้วก็จะมีเรื่องของอในเรื่องของการนาะวิเคชันนะเออผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะสำหรับคนที่เคยเขียน a อ d ด o อ d TV อยู่แล้วเนะี่ยอันนี้คือ น่าจะเข้าใจอีกแล้วแหละนะครับว่าลักษณะของ Android TV เป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้คือจะมาเล่าในมุมมองของคนที่ใช้ Flutter นะครับแต่ว่าอยากจะไปเขียนแอปนะบน Android TV เนี่ยคุณจะต้องไปแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็สิ่งที่ที่จะต้องที่จะต้องเจอแล้วแก้ปัญหายังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่ากันให้ฟังในวันนี้นะครัโอเคนะครับก็ผมทำโพไว้ไนะครับ เ,เมื่อเช้านะทำหมดโพไว้เมื่อเช้าแนละ้วจริงๆแล้วเนะี่ยก็พยายามที่จะนึกว่าเอ๊ะครั้งหน้าจะเล่าเรื่องอะไรดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเก่าๆแหละนะครับก็วนๆไปวนๆมานะครับกอ็อ่ามันจะมีงานเก่าๆนะที่ทําเมื่อปีที่แล้วนะทไอ้ไ o i c e o i c e Call นะครับถ้าทำไม่ผิดเป็น o i c e Call นะครับผ่าน RTC ไวส์คอ l l ผ่าน RTC นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเลือกเป็น a g ร o โกกับอะไรสักอย่างจะไม่ได้แหละมันจะเป็นเว็ RTC เขียนเซิร์ฟเวอร์มาสักตัวหนึ่งไงนะครับตอนนี้จาได้นะอ่าแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นโปรเจกต์แบบมันเป็นโปรเจกต์รองของนะครับก็คือทีมทีมอ่าเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาอยากได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าให้มันรันอยู่บนอ่า Raspberry Pi หรือ ARM p ม a t ล o ฟอร์ something อะไรเงี้ยนะครับก็ โปรเจกต์ันตัวนั้นมันชื่อโปรเจกต์ซูทนะครับโปรเจกต์ซูตก็ก็ลองทำเป็น voice call นะครับน voice call เป็นวิดีโอ call อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนั้นก็จะมีให้เลือกก็คือทำา R ์เองนะครับแล้วก็เป็นอ g ก r a นะครับตอน,น,นผมไปเลือกอ g o โ a นะครับแล้วก็มาทำา R ์เองก็จะลำบากนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็อ go r a ก็เริ่มดังแล้วนะอ g ก r a ก็คือตัว back end นะ service ของ คลับเฮาส์นะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นคลับเฮาส์ก็ก็น่าจะเข้าใจว่าเออไอสัมมานาออนไลน์บนคลับเฮาส์นี่มันเป็นยังไงนะครับออก็ไอหลังบ้านเนี่ยเขาใช้อโกล a านะครับก็ใครอยากจะทําพวกอ,อสัมมานาออนไลน์ออตัวสตรีมมิ่งออที่เป็นลักษณะของสัมมานาให้คนมาดูหลายๆคนอะไรเงี้ยครับหรือว่าออจะทำเพียร์ทูเพียร์วิดีโอคอลอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่ออากาอักโ c ราได้เหมือนกันนะครับอผมก็เลยยกประเด็นนี้มาเอออักโราก็น่าสนใจนะนะครับคือปีที่แล้วไม่ได้เขียนไงปีนี้ก็เลยบอกเอออยากลองของว่างนี้่ะนะครับตนะถัดมาแล้วจะเป็น PDF create and view นะครับอันนี้เป็น topic ท็อปิกที่ที่ผมคิดว่าน่าจะได้ใช้กันคือน่าจะได้ใช้กันในมุมของคนที่ที่อยากจะทำในเรื่องของอะไรนะ business application อ่ะนะครับ และกลุ่มคนที่ทำ i ิเ s s แอปพลิเคชันผมเข้าใจว่า,น,าน่าจะได้เจออะไรประมาณนี้แหละอย่างเช่นเจนเป็น pdf หรือแบบ export pdf สั่งปิน้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะเอนไอ้ข้อเนี่นะไอ้ประเด็นเนี้ยนะครับม,มันมาจากลูกศิษย์ม <laughs> าจากลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ไปสอนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาก็กำลังทำโปรเจกต์จบกันนะครับแล้วเขาก็เรสประเด็นขึ้นมาบอกเอ๊ะ ต้องทําสลิปไหมอะไรเงี้ยนะครัต้องทําสลิปไหมต้องแล้วสลิปมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรครับผมก็เออแนะนําเป็นอ่า PDF c r e a t e and view ไปนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะวนๆกลับมาถามไอ้เรื่องพวกนี้แหละอีกรอบหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่ได้สอนในคลาสนะเดี๋ยวอาจจะต้องมาถามกันในรอบหลังหลังบ้านอีกนะก็คิดว่าเออถ้าทําเป็นวิดีโอหรือเป็นไลฟ์อ,อะไรเงี้ยก็ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับก็ผมมีสองข้อให้เลือกนะครับสําหรับครั้งหน้านะ จะให้เราเรื่องอะไรนะจะเป็นอ c ก o r a หรือว่า PDF create and view นะตอนนี้ PDF create and view น้ำโด่งไปแล้วนะครับ68ปเซ็นต์นะตรงใสได้ทำ live PDF create and view แน่นอนนะอ่ะยังเหลืออีกหลายวันครับเหลืออีกประมาณ6วันนะก็อยากให้เราเรื่องอะไรก็กดมานะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องอื่นในสองหองหข,องข,องของ้อนี้ครับก็อาจจะเขียนคอมเมนต์มาได้นะอ่ะโอเคนะครับเข้าเนื้อหาเข้าเนื้อหาละนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวเดเร็วนะครับเพราะว่าผมมีสูตรสำเร็จแล้ะนะ Android TV หนะ้าตาเป็นไงนะครับ Android TV ก็คือ,อะระบบบริการ Android TV นะระบบบริการ Android ระบบบริการ Android TV นะครับที่ฝังอยู่ในทีวีนะเอ,อหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับตามรูปก็เลยนะครับนะเขาก็จะมีฟีเจอร์ของของตัวอ ตัวแอสเสเซน์ให้นะครับคุณจะสั่งให้ Google ทำนู่นทำนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะถูกฝังเข้าไปใน android t v วเลยนะครับมีในเรื่องของตัวอ่าคอนเทนต์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกยูทูบยูทูบอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะอัดเข้ามาให้เรานะครับเอหน้าตาก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือคือ android t v ที่เป็นที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับเาก็จะมีเราก็จะมีแอปมีอะไรพวกนี้มันเดินเข้ามาแล้วก็สามารถที่ติดตั้งแอปผ่าน Google Play Store ได้นะครับหรือจะสั่ง แคสผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้คือคืออ่าลักษณะของ Android TV นะครับอืมก็ตอนนี้ก็จะมีโปรดักที่เข้าร่วมในโครงการของ Android TV เยอะและ้นะครับก็มียี่ห้อเนะีนะ่ย t ีซีเนี่ยันนี้ผมก็ไปดูมานะ TCL Android TV มันหน้าตาเป็นไงนะครับผมก็ไปเดินดูมานะ s k y w o r d ก็มีนะ Sharp Sony อะไรเนงะี้ยมี t ีวีก็มีนะครับอืมผมว่าผมว่ามันเป็นโปรดักที่น่าสนใจนะครับ อันนี้ Android TV เนี่ยคือถ้าเกิดใครเล่นพวกสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ททีวีอะไรพวกนี้ก็น่าจะชินละนะที่ซื้อแบบยี่ห้อยี่ห้อมาใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อแบบพวกกล่อง,อ,งอะกล่องทีวีอะแล้วมันจะบอกว่าเนี่ยมันเป็น Android TV นะนะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่เห็นจะใช่เลยเนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างของตัว OS ที่มันบูตขึ้นมาเนี่ยมันมันดูไม่น่าจะใช่นะครอาจจะเป็นอาจจะเป็น Android AOSP ที่เป็น Open Source นะครับแล้วก็มาทําตัวลันเชอร์ใหม่แต่งหน้าลันเชอร์ใหม่เยให้มันดูคล้ายๆกับ Android TV นะแต่ว่าตอนติดตั้งก็ติดตั้งแอปที่เป็น Android TV เข้าไปไม่ได้นะต้องติดตั้งแอปที่เป็นลักษณะของตัวตัวโมบายหรือแท็บเล็ตเข้าไปแทนนะครับนะนี้วิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกันละนะวิธีการแสดงผลก็แตกต่างกันละนะทีนี้ในมุมของ Android t ีเดี๋ยวผมให้ดู Emulator ดีกว่า ให้ดูอิมูเลเตอร์นะนี่ผมมีอิมูเลเตอร์ของ a n d r o อ d TV อยู่นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันก็เป็น UI ที่สำหรับทีวีนะแล้วก็วิธีการทำนีเวียชันเนี่ยนะครับเขาเราก็ไม่ได้เอาเมาส์ต่อกทีวีใช่ไหมเราก็จะกดผ่านรีโมทนะอันนี้ก็คือรีโมทนะอันนี้คือรีโมทนะครับถ้าเกิดใครใช้อิมูเลเตอร์เราก็ไปดูที่ตรงนี้นะ Directional Pad นะครับน ยังไงดีเดี๋ยวผมซ่อนรีโมทแล้วกันเนี่ยถ้าถ้าเรากดขึ้นกดลงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเลื่อนนิเกชันปกติใช่ไหมฮะจะเพิ่มแอดจะเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับตลารานอะไรขึ้นมาแล้วก็เลือกได้นะ่ะกด youtube มาตึง้งนะอันเนี้ยเราก็นิเกชันผ่านตัวรีโมทคอนโทรลนะครับอ่ทนะีวีมันมีรีโมทเนาะเราก็กดกด,กดเอานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นู m ล l a t o r มันก็จะมีไอตัวเนี้ direction pad น,นะครับด้วยให้เราดูได้นะว่าเออเราจะเวลาเรานาวิเกตเราจะนาวิเกตผ่านู m u l a t o r ยังไงนะครับแต่จริงเนี่ยมันกดได้นะมันกดได้นะแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เราเทส ux เ,เออมันก็ต้องกดผ่านรีโมทใช่ไหม่ใช่ไหม่เ,ออมเ,ออเราเราแบบไปเผลอจิ่มจอก็ไม่ได้ถูกป่ะเวลาเราทำแอปบ,บนทีวีนะอ่านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ ซึ่ง UI เนี่ยมันมีในเรื่องของอตัว principle อยู่นะครับ principle ของตัว Design for TV นะครับมันก็จะมีเว็บดีไซน Guide Line withgoogle.com นี่นะครับก็ก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้ากุดคุณจะเขียนแอปบ,บนทีวีนะคุณจะต้องทํำยังไงนะครับเขาก็จะมีเรื่องไกด์ไลน์อยู่นะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดูแอนด o n t ดูนั่นแหละเนาะนะครับก็ เขาก็จะแนะนำมานะอย่างเช่น simple navigation ทำยังไงนะครับ information density in เป็นยังไงนะครับดูไม่ควรจะทำหน้าจอแบบนี้ควรจะทำหน้าจอแบบมีอย่างนี้นะทิ้ง Space ไว้ navigation น้อยๆอะไรไม่ต้องกดไปลึกนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีหลายๆ t o p i c ซึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับผมแนะนำนะให้ให้ลองไปกดดูนะครับแล้วถ้บอกเออ e เดดบัตตันคือปุ่มนี้นะปุ่มโฮมปุ่มแบ็กอะไรยังไงเป็นแบบไหนนะ นะอันนี้เรื่องของ Visibility นะครับก็คือเรื่องปุ่มแล้วปุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวอาจะะทํทให้ดูนะว่ามันมันงงยังไงนะถ้าเกิดว่าเราใช้ Flutter ไปเขียนในตัว Android TV app เนี่ยนะเอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับออันนี้ผมรีวิวคร่าวๆนะครับผมแนะนำให้ให้ลองไปนั่งดูนะนะสําหรับคนที่สนใจที่จะทําแอปบน Android TV นะครับที่เป็น Android TV จริงๆนะนะครับสําหรับคนที่ไม่แน่ใจนะจะไป แอนดรอยทีวีจริงๆหรือเปล่าเราจะไปรันบนทีวีจริงๆไหมนะครับหรือจะไปเป็นแอนดรอยทีวีปลอมๆไหมนะครับไอ้ที่เป็นอันน่ะไอ้แอนดรอยแท็บเล็ตอ่ะเออนะไม่ได้แอบบนแท็บเล็ตอะไรเงี้ยนะอืมอันนั้น,น,นะน,นก็ต้องไปดูปลายทางนะว่าเราจะแอบปบเราเนี้ยจะไปดีพอยบน a n d r o อ d ทีวจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับก็เขียน <laughs> เขียนอะไรนะ Adaptive Layout <laughs> ให้วิ่งตามไซส์ของหน้าจอก็พอแล้วนะเออ ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอหลักบ้านเดี๋ยวเขาไปจัดการเขาเองนะอ่าโอเคนะครับสําหรับคนที่จะบิลนะบ,บน Android TV นะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คืออย่างนี้แหละนะครับก็คือเรื่องของตัว UI Design นะครับอันนี้ผมให้ไปดู Principle นะครับในเรื่องของดีไซน์ไกด์ไลน์เพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่าทีนี้มาดูมาดูกันนะครับมาดูกันอ่าเขาบอกว่า <N> นี่นี่นี่เขาบอกว่าดูอันนี้ก่อนนะผมชอบด็อกเข้ามากเลยด็อกเขาก็เขียนน่ารักดีนะครับเขาบอกว่าเออเนี่ย Android TV App เนี่ยมันก็เหมือนกับไอไอ a n d r o i d App สำหรับมือถือเก่าครับแต่นั่นแหละจริงแต่ว,ว่าไอไอคำว่า similarity เนี่ยก็คล้ายคล้ายเนี่ยมันก็มีอะไรหลายแบบนะอย่างเช่นคุณจะโมบายซ i ซีแอ p เพื่อให้รันบนทีวีก็ได้นะครับหรือว่า Create New App ให้รันบนทีวีก็ได้นะแต่ทียงแต่ว่าวิธีการ declare ว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคือแอป บน Android TV เขาก็จะมีวิธีการ declare อยู่นะครับวิธีการ declare ของเขาคือว่าทำนี้ฮะเขาจะไปใส่ในส่วนของ Activity เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่า uh, Intent Filter เน uh, ี่ย Intent Filter เนี่ยคืออะไรนะครับจะมีอยูสนน่สองส่วนนะครับสองส่วนนะครับถ้าถ้าบน Android Studio นะครับเขาก็ถ้าสร้างไอ้พวกเนี้ย เขาจะสร้างไอ้พวกนี okay. ้มาให้เนี่ยดินแบ็กลันเชอร์เนี่ยมาให้นะครับแต่ว่าในฝั่งของฟัตเตอร์ไม่มีเพราะว่ามันทำมบายกระแทบเล็ดใช่ไหมทำแอปบนมือบอยอย่างเดียวมันไม่ได้ทำแอปบนทีวีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแหกขอกนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับก็หลักๆนะก็มีตัวนี้นะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ฟีเจอร์นะฟีเจอร์ยูเซอร์ฟีเจอร์ก็คือเราบอกว่าเนี่ย แอปของฉันเนี่ยขอเป็น Leanback Support นขอเป็น Leanback Support ก็คือ,อกดรีโมทไปหน้าไปหลังนะครับก็คือเป็นลักษณะของ Leanback Support นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา declare ไว้ว่า User Feature เป็นอเป็น Leanback Support เนี่ยนะครับเป็น Leanback Support ก็มันก็จะที้ไปเป็น Android TV อัตโนมัตินะครับ ออันนี้อันนึงเขาบอกว่าไม่มีทัชสกรีนนะก็คือไม่ขอมีทัชสกรีนนะเขาบอกเออถ้าเปดบอกว่าเป็นไม่มีทัชสกรีนนะครับก็คือแอน r รอยดีคว้าแอนดรอยดีควายเป็นฟ l s นนะครับก็จะกลายเป็นว่าไอเดเวลเมันไม่มีทัชสกรีนมันก็จะมองเป็นว่าเป็นทีวีอะไรเงี้ยนะครับอืก,ก็แปลกๆดีนะแปลกๆดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาทำีละอย่าง มาลองดูดีกว่านะครับดูดอกไปก็เท่านั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูของจริงโอเคนะเดี๋ยวผมลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสักโปรเจกต์นึ่งเนะีัยเอาไวท้ที่ตรงนี้แล้วกันนะผมชื่อว่าตอ t t e r tv แล้วกันนะครับอ่ะ ลืมไปอโอเคนะครับอ่าทีนี้ในกรอีที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็จะได้โครงที่เป็นโมบายแอปปกติเนาะครับก็จะมีไอตัวอะไรนะ hello w o r l d อฮิลโ l เวิร์ดฮิล l ลเวิร์ของ Flutter นะครับ Hello World ของ f l u t t อร์เดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ทีละอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ทีละอย่าง ทีนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้นะตอนนี้อ่า emulator ผมที่ต่อไว้กนะ็คือเป็น Android TV เนอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของแอปนะครับในกรณีที่เรารันถึงว่าเรารันบอกว่าเรารัน,น APK บน Android TV นะครับโดยที่แอปมันไม่ได้เป็นแอปสำหรับบิวบนทีวีเนี่ยมันจะออกหน้าตาเป็นยังไงนะอัน,นผมกด F5 ลันไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งดีฟาพวก A User Feature กับ ลันเชอร์อินเทนส์ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะทำไมเราต้องดีฟ n ์แบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเราสักแป๊บนะยังไม่มายังไม่มา กำลังพยายามมานะครับเกรเดอร์บิวแล้วเนี่ยเกรเดอร์บิวแล้วอนอนาสักหน่อยมายัางเอย่ยอืมน่าจะมาแล้วเนาะครับไหนอีโมเลเตอร์ผมอ่าโอเคอันนี้คืออันนี้คือเฮลโ o ลเวลแอปเดโมแปป่แอปแล้วของ flutter เนี่ย,ยผมเรียก hello world app ตลอดเลยครับอ่าทีนี้ผมสมมติว่าผมตอนเนี้ยคือเราเราดูเราก็เข้าใจว่าเอ้มันมันอยู่ ลักษณะของแอปที่รันอยู่บน Android TV เนอะนะครับเพราะว่า emulator เรารันอยู่บน Android TV นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไปกลับไปที่หน้าโฮมซิแล้วเราก็บอกว่าเอ๊เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปที่แถวแถวหน้ารวมแอปซิอ่าไปที่หน้ารวมแอปหน่อยดิมันอยู่ตรงไหนหนะเพราะว่าเราเราไปหน้าโฮมใช่ไหมถ้าเกิดเราจะรันแอปอันนี้รอบหนึ่งเราก็ต้องไปไปหน้าไอคอนใช่ไหมแล้วรวมแอปอันนี้ใช่ไหมครับเรากดเข้าไปดูครับเราก็หาแอปเราครับ ไม่มีนะมันไม่มีนะครับมันไม่มีอ่ามันไม่มีใช่ไหมเออแล้วแล้วบนทีวีเนี่ยมันมันไม่มีไอ้พวกมัลติทา์สด้วยใช่ไหมเออนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือประเด็นแรกนะประเด็นแรกเนะี่ยที่ที่เราจะต้องเข้าใจาก่อนนะว่าเออทําไมอ่ะเราจะต้องดีไฟตัวไอ้ตัว android m a n i f e s t นะครับบอกว่าไอแอปเนี่ยมันเป็นแอปทีวีนะนะครับแล้วอ่าตัวในเรื่องของตัว อินเทน e ์ฟิลเตอรเนี่ยนะครับอินเทน์ฟิลเเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็น uh, ตัว uh, ตัวรีนแบ็กนะครับบอกว่าเป็นตัว lean back, รีนแบ็กนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเอาปุ่มอะไรที่ไหนมาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเปิดแอปได้ยังไงนะครับอ่าตัว Android TV มันจะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำตรงนี้ด้วยนะโอเคนะครับปล่อยมัน สต็อปไปเลยนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะครับเราต้องทำสิ่งที่เราต้องทําก็คือก็ f o l l o w ตามตามไกด์ไลน์ของเขาเลยครับก็คือว่าอันตอนทีวีเขาบอกว่านะครับคุณต้องทําตัวนี้นะดีแคลว่าเป็นทีวีแอค i ิวิตนะนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเป็น l ล a นแบ็กเวลาใช้เนี่ยคือมันต้องเป็นลีนแบ็กลันเชอร์นะครับไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีปุ่มให้กดเปิดแอปคุณแล้วก็ ไม่รู้จะไปเปิดแอปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือไกด์ของไกด์ของ android เนาะไกด์ของ a n d r o อ d แต่ว่าเราเขียนฟัตเตอร์นะเออมันก็จะมันก็จะแตกต่างนิดนึงนะครับผมก็เลยทำสรุปมาให้นะอยู่ในกิ๊นะครับในกิ๊เป็นข้อข้อนะครับก็เดี๋ยวมาลองทำกัน อันแรกนะครับอันแรกสื่อที่เราต้องทําคือเราไประบุ user feature ก่อนนะครับ user feature ว่าเนี่ยไอ e v i c e ที่เป็นรานเนี่ยไม่มีทัชสกรีนนะวเฟยนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยมันมันอ่ธีแคยว,ว่าเป็นออซอฟต์แวร์ lean back นะเป็นซอฟต์แวร์ lean back นะครับเป็นฟอลนะครับอานนี้มาใส่ก่อนนะครับในส่วน manifest อ่ะทีนี้ manifest อยู่ตรงไหน ไปดูที่ Android นะอันนี้คือโครงแอป Android ของเราใช่ไหมครับไปที่แอปนะครับไปที่ซอสนะแล้วก็ m เมนะครับแล้วก็มาที่ Android Manifest นะครับอ่าสิ่งที่เราจะต้องใส่ไปก่อนนะครับก็คืออ่าในส่วนของตัว user feature นะครับ user feature user feature นะจะอยู่ระหว่างนี้นะเนี่ยแอ p พ i ิเคชันกับตัวจะอยู่ระหว่าง Application กับ Manifest นะครับ จะอยู่ระหว่างแอปพลิเคชันกับแมนิเฟสนะครับตรงนี้นะถ้าคนเคยเขียนแอนดรอยน่าจะแบบคุณนะขอใช้ GPS ขอใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยขอใช้ออดิโอเ่ยเราก็จะมาใส่ user อ่์ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับอ่ะผมก็ไหนนะนี่เลยมา o py ปื้ปืดมาแบบเร็วๆนะครับดูนิดนึงว่า โอเคถัดมานะครับถัดมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปหาไอคอนสวยๆนะของแอปเราว่าไอคอนสวยๆของแอปเราครับโดยที่เราจะดีแคลไอคอนของแอปเรานะก,ก็ก็คือเป็นเป็นแบนเนอร์นะเขาเรียกว่าแบนเนอร์บนบนฝัน่ง Android ที่เป็นโมบายกับแท็บเล็ตก็จะเป็นตัวลันเชอร์ไอคอนใช่ไหมครับนบนทีวีมันจะเรียกว่าแบนเนอร์นะ ซึ่งไอ้เจ้าไฟล์เนี่ยนะก็จะอยู่ในรูปแบบของ xhdpi นะครับขนาดอยู่ที่3 2 0ร้อยคูณ้อพิกเซลนะครับก็ดคลนี้ไปก่อนนะดิคลานี้ไปก่อนว่าเราจะมีภาพนะที่เป็นมิดแบบนะที่ชื่อว่าแบนเนอร์นะยัดลงไปนะครับอนะมันยัดตรงไปไหนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปใส่เพิ่มนะตรงนี้เราใส่ในส่วนของตัวนี้นะครับ สังเกตดูนะก็คือ Android ไอคอนปกติถ้าเป็นพวกโมบายแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ตัว i อซีลันเชอร์ตัวนี้เนาะนะครับถ้าเป็นทีวีเขาจะใช้ตัวไอ้นี้นะตัวแบนเนอร์นะเป็นเป็นปุ่มลันเชอร์ปุ่ม l a นเชอร์ก็คือรตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ภาพภาพต้องหาภาพแล้วนะเดี๋ยว,วผมไปหาภาพก่อน เอาไงดีนะเอานี้แล้วกันนะผมเอาแคนน่าวาดแล้วกันนะไฟเมื่อกี้นี้เท่าไหร่นะสามรอยี่ิบคูณแปดสิบพิกเซลเนาะไ่ป่ะอืมร้อยยี่สิบคูณแปดสิบพิกเซลโอเคผมเอาภาพอะไรสักภาพหนึ่งมาใส่ก่อนผมมีไฟล์อันนี้อยู่นะเอา,เอา,เอาง,ง่ายๆแล้วกันนะ เดือด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 ะเอ๊ะทำไมไลซิ่งผมเออเอาไอคอนให้มันใหญ่ๆหน่อยเอาไอคอนให้มันใหญ่ๆหน่อยออ่าโเคโอเค อาจจะเยอะๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเป็นตัวอย่างใใช้อีกครัหน่อยนึได้ไหมอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาเป็น PNG นะครับจริงๆใช้ใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะสร้างไอคอนนะครับผมก็ไม่ค่อยมีโปรแกรมเท่าไหร่บน Windows นะครับก็เงี้ย ใชอย่างเงนะครับนะครับทีนี้เราต้องเอาไปใส่ในสิ่งที่เรียกว่าอ่าจริงๆเนี่ยจะใส่ดรอเวอรก็ได้นะจะใส่เป็นดรอเวอรหรือว่าจะใส่เป็นอ Mini แม p ก็ได้นะถ้ารุ่นเก่าๆก็จะต้องใส่สองที่นะครับใส่ทั้ง Mini แม p ทั้งด r อเวอรนะแต่ว่าอันนี้อ m u l a t o r เรารุ่นใหม่นะครัก็ ที่มินิแม็ก็ได้นะผมไปดูที่โปรเจกต์นะโปรเจกต์ project เราชื่ออะไรนะ Android TV อ่า Flutter TV นะครับเอาไปที่ Android App นะครับ Source Main นะครับ Res นะ EST, นนนะ x นะอ่า Res เมื่อกี้นีนะ x h d b i เนาะอ่าวางไปนะครับที่ชื่อว่า Banner นะนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มัน build เนี่ยนะครับตอนที่ build อ่าตัว Android App เนี่ยนะครับเขาก็จะไปดึงให้ตัว ไฟล์ที่ชื่อว่าแบนเนอร์มานะครับแต่ว่าทีวีเนี่ยมันก็จะอิงตัวรีซอ r c เตเตอร์นะก็คือไซส์มันเป็น xhdpi เนาะไซส์ size มันเป็น xhdpi นะครับเพราะงั้นมันก็จะไปวิ่งหาโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ไปดูที่ที่ไฟล์นี้นะครับอัตโนมัตินะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะ declare ทำออกมาหลายๆไซส์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาแบบเร็วๆนะก็คือใช้เป็น size xhdpi นะครับ โอเคครับจบไปสองส่วนนะครับส่วนถัดมานะครับส่วนถัดมาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะทำลันเชอร์นะคุณก็ต้องไปแปะในส่วนของ a ีนแบ k ลันเชอร์ด้วยนะครับก็ copy มามาครับตึ้งไปใส่ที่ i n t e n t f ฟ l t เตอนะครับ,บ i n t e n t filter อยู่ตรงไหนนะครับปกตินะปกติปกติเราจะ,ะสั่งลันแอบผ่าน ผ่านตัว Category Launcher ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรารันอยู่บนทีวีนะครับเพราะงะั้นเราต้องใช้ตัว Leanback Launcher แทนนะครับเราต้องใช้ตัว Leanback Launcher แทนไม่งั้นไม่รู้ว่าจะไปเปิดแอป,แปแยังไงนะโอเคนะครับอันนี้ผมก็เสร็จละเรียบร้อยนะนี่ตอนนี้เราได้โครงของแอป a n d r o อ d ดละนะครับแอป a อ d ดรอ d ์ Android ที่คิดว่าน่าจะ เข้ารูปเข้ารอยของ Android TV OS แล้วนะครับก็มาสั่งคลีนตรงนี้นิดนึงนะครับอะสั่งคลีนตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวลัดแล้วสั่งหล่อให้ดูนะคสั่งหลันใ,ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ทำไมขึ้นเร็วจังขึ้นเร็วไปว่าเนี่ยไม่ใช่เอาแคชของเออก่ามาเนีอ่าโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วผมต้องเปิดรีโมทคอนโทรลก่อนนยอ่าผมก็จะมีรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะนะครับผมก็จะกดไปที่โฮมนะครับอ่าตอนนี้คือเราอยู่หน้าโฮมแล้วเนาะนะครับทีนี้ตอนนี้แอปเราดีคลา์เป็นเป็น a อ d ด o อ d ทีละมันก็น่าจะมีไอคอนขึ้นมาใช่ไหมเออเห็นไหมครับ เราจะเห็นว่าเออมันมีมันมีไอคอนแอปของเราขึ้นมาแล้วนะครับไม่ไม่ได้ทียบกดรีโมทผิดอ่ะนะครับก็จะมีไอคอนแอปของเราขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่เราลันที่เราลันเนี่ยนะครับมันมันไม่มีอตัวไอคอนขึ้นมาเนาะนะครับมันไม่มีไอคอนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะลันตัวแอปที่เป็นอ่าโมบายแท็บเล็ต บน Android TV ได้นะครับเราก็เวลาเราเราเห็นพวกทิ utorial อะไรพวกนี้นะเขาพยายามบอกว่าเออเนี่ยก็รั้นได้บน Android TV อะแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนลั n นเชินะ,ะไรเงี้ยไปเสียตังค์ซื้อลั้นเชร์อีกแปดสิบบาทอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ลั้นเชร์ที่เป็น Android TV <c oughs> ปวดหัวนะครับก็แล้วแต่นะอืมแต่ว่าถ้าจะทําแอบบน Android TV ก็จะมีท่าประมาณนี้อันนี้อันนี้คือท่าขั้นต้นนะก็คือว่าเนี่ยนะคุณมีคุณมีตัว ลันเชอร์เนี่ยขึ้นแล้วนะครับคุณมีลันเชอร์ขึ้นแล้วนะครับบนบนทีวีนะครับทีวีนะนะ,นะนะนะผมก็อาจจะสั่งแอปอยึางกันนะแอปแอปผมไปโผล่นี้แอปน,ะนะเป็นเป็น,ปนตัวไอคอนนะสำหรับเลือกนะครับว่าเราจะไปดูรายการไหนจะเปิดแอป,ปอะไรอะไรพวกนี้นะครับถ้าถ้าคนเล่น a n นด o อ d t ีก็น่าจะพอจะเข้าน่าจะพอเห็นภาพนะนะ,นะครับ อ่านะอันนี้แอปผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับอ่านทะีนี้ปัญหาคือว่าเอ่อถ้าเราไปดูดีไซน์ไกด์ไลน์ของ and ด o อ d TV ีวเนี่ยนะครับมันไม่มีแอคชั่นบาร์อย่างนี้นะครับไออย่างเงี้ยนี่อย่าไปหาทํานะครับอย่าไปหาทําเด็ดขาดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเวลายูเซอร์เขา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 เล่นแอปเราเนี่ยเขาเล่นผ่านรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซอย่าไปหากดแบบอะไรเงีย มันไม่มันไม่มนาวิเกตมาที่ floating action มาตั้นให้นะครับเพราะงั้น UI เนี่ยนะครับก็ต้องไป follow ตามดีไซน์ principle ของ Android TV นะครับอย่าอย่ามาทำแอปแบบนี้นะบนบน Android TV นะครับเพราะว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้น UI คร่าวๆเร็วๆนะครับแล้วก็จะชี้อีกจุดหนึ่งนะที่คนที่จะทำแอปบนทีวีน่าจะต้องเจอนะครับแล้วก็ เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอันดับแรกนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับให้พ้าทรงโควมไนนี่เดี๋ยวผมเคลียร์ทิ้งไปก่อนเนะี่ยเินให้ผมพูดเรื่อง UI ดีไซน์ก็จะลำบากนะต้องให้ดีไซเนอร์มาพูดเนะี่ยดีไซเนอร์คุณแม่ลูกสามก็ไม่ค่อยอยากจะออกสื่อเน้นอะไรนะเน้นการใช้ เียการเกลียวกลาดฝานชูแต็ก,กิ่งๆๆๆะน,ะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะมีหน้าจอเปล่าๆเนาะหน้าจอเ,เ,เปล่าๆนยใส่อสตช์โฟล์กนิดนึงนะจะได้ไม่หน้าตามันจะได้ไม่ไม่โบ๋ไม่ดำปื้น,นะครับอ่ะ โอเคนะครับทีนี้ในในหน้าแรกของผมเนี่ยสมมติว่าผมมีปุ่มนะม,มีปุ่มเ,เล่นในง่ายนะไม่ไมต้องแบบยากนะเออเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวดูปุ๊บเดี๋ยวเข้าใจเลยนะครับเราก็จะรู้ว่าเออถ้าจะทําแอปบ,บนทีวีเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับว่าผมมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งโอ้ใช่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  มันมีหมายเนี้ยมันจะมีเช้งนะครับเพิ่นผมอยู่บนเบต้ามันจะมีเช้งเช้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเวอร์ชันถัดไปของฟลัตเตอร์นะเพราะว่าไอตัว r i ส e Button เนี่ยมันจะเป็น d e เดพิ a คทจะเป็นอ่าเดพิเคทเดพิเคทยูสนะครับซึ่ง r i ส e Button เราจะไม่ได้ใช้แล้วนะในเวอร์ชันเนี่ยหลังจากเนี่ย0.25เนี่ยเป็นต้นไปนะครับเพิ่์นผมผมใช้เบต้าเวอร์ชันอยู่ ก็บอกว่าให้ใช้ e v a t e e l e v a t e button แทนอโอเคไม่เป็นไร Elevate Button นะครับโอเคอยากได้อะไรนะ Elevate Button อยากได้ใช้กับ on press นะครับโอเค on press เราปล่อยว่างๆไปก่อนใช้เราใส่เทคมาเนิ้นึงอเอาง่ายๆนะมีปุ่มอยู่สองอันนะครับมีปุ่มอยู่สองอันแล้วเราจะเห็นภาพว่า เฮ้ยมันมันไม่ใช่ว่ะไม่ใช่นะมันไม่เห็นมันจัดทีวีตรงไหนเลยนะคร่าโอเคผมสต็อกนะครับแล้วผมสั่งร้านใหม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าทีวีนะครับทีวีมันคือทีวีนะครับเราใช้รีโมทในการนาวิเกตร์นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคนเอาเมาส์ไปต่อ TV ทีวีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ว่าโดยโดยปกติแล้วก็จะสั่งอยู่สองแบบนะก็คือใช้รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ใช้ตัว voice command นะครับสั่งโอเค google อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับเอา้าขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกเปิหลังทุกตัวเลยในห้องอ่ะนะครับอ่ะโอเคโอเคปุ่มมาแล้วปุ่มมาแล้วเอ๊ะทำไมปุมปุ่มผมเป็ปนยังไงออกเซนเตอร์หน่อยทำไมไม่สวยเนะี้ย

อ่ะโอเคนะครับไม่มีอะไรหรอกแค่สลับปุ่มไปสลับปุ่มมาทีนี้ถัดมานะครับถัดมาสิ่งที่น่าเป็นกังวลที่สุดนะก็คือว่าตอนนี้ผมมีสองปุ่มนะเดีย๋ยวผมขอ,ย,อย่อหน้าจอนิดนึ่งนะครับอ่าผมมีอยู่สองปุ่มนะครับแล้วเวลาคอนโทรลเนี่ยผมต้องใช้รีโมทคอนโทรลเนาะนะครับโอยทําไมมันจอมันเล็กมากเลยนะครับผมต้องใช้รีโมทคอนโทรลนะครับทีนี้ เวลาเวลานาวิเกตเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะกดนาะวิเกตตนยะเห็นไหมฮะอ่าเราจะเราจะเห็นภาพว่าเออไอไรซ์วัตเทนเนี่ยมันช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันไฮไลท์ปุ่มที่แอคทีฟอยู่นะครับปุ่มที่แอคทีฟอยู่ถ้าผมกดนะ <c oughs> เห็นไหมฮะมันจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะกดได้เลยว่ะมันไม่เห็นจะกดได้เลยนะครับแต่ว่ามันนาวิเกตไปนะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเออมันนาวิเกตไปนะครับแต่ปุ่มมันมันไม่แอคทีฟให้เรานะี ไม่แอคทีฟให้เราเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแอคทีฟหรือเปล่านะเราใส่หลอกเข้าไปใส่ล็อกเข้าไปนอยนึงั mm hmm. Press, นวันเครับใส่หลอกเข้าไปนิดนึงนะจะได้ดูว่าเออมันถูกกดจริงไหมนะครับผมว่าใครที่อุตลีเอาฟลัตเตอร์ไปเขียน Android TV เนะี่ยจะเจออย่างนี้แหละะครับ อ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมซ่อนนี้ก่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วกดกดปุ่มนะครับกดปุ่มทีเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีปุ่มสองปุ่มนะครับถ้าผมเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราเราก็จะเห็นว่าเออเราเราใช้ตัวรีโมทอ่ะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับบนล่างใสยบนล่างนะครับอ่ะถ้าผมกดโอเคนะครับก็เห็นว่า ไอ้หลอกที่มันควรที่จะมาโชว์ตรงนี้นะมันดันไม่มานะ่เหมือนกับว่าปุ่มเนี่ยมันไม่โดนกดนะครับเหมือนกับว่าปุ่มมันไม่โดนกดซึ่งซึ่งก็แน่อยู่แล้วนะมันไม่โดนกดอยู่แล้วนะเพราะเราใช้รีโมทนะครับแล้วไอ้ตัวโครงสร้างของตัวฟัตเตอร์เองเนี่ยมันก็ยังเข้าใจว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนอยู่เป็นหน้าจอทัชสกรีนอยู่ซึ่งเราก็จะมีท่าพิเศษอีกท่านึงนะครับที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วเหมือนกันครับนี่ตรงนี้เลยนะเพราะบอกว่า เราสามารถที่จะใช้ตัวช็อตคัทวิดเจ็ตนะครับเข้ามาช่วยนะครับพิมพ์ผิดน,นะช็อตคัทวิดเจ็ตนะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะสร้างอิมูเลตในเรื่องของการเซเลต e ซเลตคีย์นะครับก็คือปุ่มปุ่มไอป,ปุ่มโอเคอะบนบนแป้นรีโมทนะเนะี่เอออิมูเลตเอานะว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่ากดไอปุ่ม s ซเลตคีย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแอคทีฟอินเทนต์นะครับก็คือ สั่งทํางานนั่นแหละนะครับสั่งทํางานนั่นแหละเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องมาใช้ตัวช็อตคัทตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับตัววิเจตตัวนี้เข้ามาช่วยนะผมก็ใส่เลยนะครับใส่เลยช็อตคัทวิเจตนะครับจะอยู่ก่อนแมทเทียลแอบนะเพราะมันต้องครอบทั้งแอปนะครับก็มาใส่ตรงนี้ shortcut นะครับสิ่งที่ shortcut ต้องการคือ parameter shortcut นะครับใน parameter shortcut เนี่ยเราเระบุไปว่า logical key set นะครับก็คือไอ้นี่ keyboard select เนี่ย, e ยให้เป็น active intent บตามนี้เลยนะครับนอันนี้เรา import flutter service มานะครับนี่แค่นี้นะครับ เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองสังเกตตรงตรงตรงหลอกนะครับเดี๋ยวผมลันแล้วก็เปิดหน้าจอหลอกให้ดูนะว่าตอนกดปุ่มที่รีโมทเนี่ยมันเลือกจริงนะครับอืมก็ไลฟ์รอบนี้ไม่ลงเรื่อง UI ดีไซน n นะครับ UI ดีไซน์ก็เอ่อถ้าดีไซน์เองแล้วสวยก็โอเคนะครับถ้าดีไซน์เองแล้วไม่สวยก็ไปถามดีไซเนอร์ <laughs> เล่นง่ายไหมอ่ะไหนรันขึ้นยังโอเคลันแล้วนะรันแล้วรันแล้วอ่าโอเคผมก็จะย่อนิดนึงนะครับย่อนิดนึงเพราะว่ารีโมทคอนโทรลเราใหญ่เหลือเกินดูจะจัดยังไงนะเนี่ยตองมนเล็กอ่ะนะครับอ่าตอนนี้ผมก็มี เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนาะนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะ,ลนนลนลนะแล้วก็จะเห็นตัวไฮไลท์นะไฮไลท์ว่าเออตอนนี้มันแอคทีฟที่ปุ่มไหนนะครับ่ะนะก็เลือกได้นะอ่ะสมมติอยู่ปุ่มนี้นะผมกดปึ๊กนะครับเห็นไหมมันมันอารมณ์ได้เหมือนกดเมื่อกี้เนี่ยปึ๊กเออมันอารมณ์เหมือนโดนกดอ่ะนะแต่ก่อนหน้านี้มันมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่มีริปเปิลเอฟเฟกต์โผล่ขึ้นมาเน,นี่ยับะอันนี้เราไปดูด้านหลังนะด้านหลังนี้ครับบัตตันวันเพรส ถ้าเลื่อนมาอันนี้กดปึ้งนีครับบอกว่า button t o press เห็นไหมฮะอ่ะาพรจะเห็นภาพนะครับอันเนี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามนะจะเป็นจะเป็นปุ่มจะเป็น list view จะเป็นไม่รู้ว่าอะไรก็ตามนะที่มันกดกดแล้วมันมันเด้งไปไป activity อื่นหรือว่าเอ่อมันไปเรียกใช้งานอะไรบางอย่างอย่างเช่น on press on tap อะไรพวกเนี้ยครับใช้ตัว shortcut วิเจ็ตเข้ามาครอบในส่วนของตัว material App ตรงนี้นะนี่นะครอบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตคุณก็จะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันละคือครอบทีเดียวจบไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครอีกเลยนะครับที่เหลือนะก็คืออ่าดีไซน์หน้าจอของตัวแอปพลิเคชันนะครับให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนทีวีนะครับถ้านึกไม่ออกไม่รู้จะดีไซน์ยังไงก็ไปดูดีไซน์ไกด์ไลน์ แล้วก็อาจจะมาดิสคัตทำ U X นิดนึงนะลองมากดไอเนี่ยเหมือนผมกดเนี่ยนะครับรีโมทลองกดกดเล่นกันดูนะเอมันไปซ้ายไปขวามันโอเคไหมลองเลือกแล้วมันไปไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองมากดอ่รา,าอรีโมทรีโมทจำลองตัวนี้ดูนะครับเอ่อถ้าใครอยากจะไปทสบนอ่าอุปกรณ์จริงๆนะอย่างเช่น android ท v อะไรเงี้ยก็ก็ลองอ่าสั่งเซฟ A P K แล้วก็ อัปโหลดไฟล์ทีทีวีนะครับแล้วก็ลองติดตั้งดูนะแล้วก็ลองใช้รีโมทกดดูก็ได้นะอือแล้วก็จะเห็นภาพว่าเออตอนที่เราใช้รีโมทจริงๆนะมันมันนาวิเกตนาวิเกชันมันได้ไหมนะครับตอนเลือกตอนอะไรพวกเนี้ยูเอ็กมันโอเคไหมนะครับถ้าย x อโอเคก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะรสําหรับการทำนาวิเกชันนะครับก็หลักๆสําคัญเนี่ยบน Android TV ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็ ที่เหลือเนี่ยผมแนะนำให้ไปอ่านดีไซน์ไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบหน้าจอที่ที่ใช้กับ, TV, บกับทีวีนะกับทีวีก็ไปดูตรงนั้นเพิ่มเติมต่อได้เลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยหลกักๆสำคัญของของการใช้ปัตเตอร์มาบิวแอปบนทีวีมีแค่นี้นะครับจากที่ได้ลองมัว,มวๆมาสักพักใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับผมก็จะสรุปเอาไว้ใน นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเป็น public กนะครับก็ลองลองเสิร์ชดูก็ได้นะหรือว่าจะพอต์วิดีโอแล้วก็กดจด URL ยาวๆพวกนี้ไปดูก็ได้นะก็จะมีมีอ่าไกด์ไลน์ไว้ให้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เขียนเป็นบทความอะไรหรอกนะก็มีไกด์ไลน์ให้ระดับหนึ่งนะครับก็ลองเอาไปลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่อาจจะได้มีโอกาสนะเขียน <Android> app. แอนดรอยทีวีแอปบนแอนดรอยทีวีนะประมาณนั้นนะคือแบบแอนดรอยทีวีจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แอนดรอย AOSP ไปรันอยู่บนทีวีอะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะนะแล้วก็ไม่ได้เป็นแท็บเล็ตโมบายแอปที่ไปรันอยู่บนทีวีอย่างนั้นด้วยนะครับอันนี้คือแอนดรอยทีวีจริงๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ เนื้อหาก็วันนี้ก็คงจะมีแค่น <su> ี <online jam> ้แหละฮะคงไม่ได้แบบมานั่งสอนแอปซมแอปทีวีจริงๆนะก็มานั่งอธิบายว่าเออเนี่ยหลักๆจริงๆที่คุณจะต้องเจอนะถ้าอยากจะใช้ฟลาเตอร์ไปเขียน android บนทีวีเจอแบบนี้แหละนะครับวิธีการแก้ไขก็มีอยู่ประมาณสี่หัวข้อนี้นะครับประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับอ้าอย่าลืมนะครับครั้งต่อครั้งถัดไปนะครับครั้งถัดไปออย่าลืมนะ วันนี้ผมมีคนมาอยากให้จอยคอมมูนิตี้เยอะจังอย่าลืมนะครับว่าครั้งหน้านะครับอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับ mm hmm. ระหว่างอ g ก r a นะครับกับ pdf create and view นะครับหรือจะมีหัวข้ออื่นก็นได้นะอาจจะใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะว่าอ,าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีเคสมาก็ได้นะผมผมื่วันที่ผมก็คที่ไม่เอาหรอกเพราะเพื่อนไม่ค่อยมีหัวสร้างสรรค์เท่าไหร่นะก <laughs> ็ ผมก็นึกได้เอออากล่าก็น่าสนใจนะเออน่าจะได้ในนั่งลองเล่นดูนะครับแล้วก็ PDF Create and View นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ถ้ามีหัวข้ออื่นนะครับที่ที่อยากจะให้ไปเน่าลองนั่งแกะลองนั่งแคะดูนะครับก็ก็ลองเสนอหัวข้อมาได้นะก็แต่วันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ